ประยุทธ์ประกาศวางมือทางการเมืองลาออกสมาชิกกวมไทยสร้างชาติขอบคุณคนไทยที่สนับสนุนวันที่11กรกฎาคม2566เวลา16ติกา23นาทีมติชนออนไลน์รายงานว่าพัคกรวมไทยสร้างชาติได้โพสต์เฟซบุ๊กพลเอกประยุทธ์จันโอชาขอวางมือทางการเมืองและลาออกจากสมาชิกพัคกรวมไทยสร้างชาติระบุว่า พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักและสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติทุกท่านผมต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่พี่น้องประชาชนได้ให้การสนับสนุสน,นพักรวมไทยสร้างชาติและผมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมาจนทําให้ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของเราได้รับเลือกตั้งเป็นจํานวน23คน และเรายังได้รับการสนับสนุนในการเลือกพัครวมไทยสร้างชาติอีกถึง4,766,408เสียงจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่บาใช้สิทธิ์30,57,074คนหรือ112.52สูงเป็นอันดับ3ของประเทศทำให้เรามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่ออีก13คนรวมทั้งสิ้น36คนซึ่งนับว่าเป็นจำนวนไม่น้อยสำหรับภาคการเมืองที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นใหม่ การที่ผมตัดสินใจเข้ามาเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาตินั้นเพราะผมต้องการร่วมสร้างพักรวมไทยสร้างชาติเพื่อให้เป็นพรคก,การเมืองที่มีคุณภาพมีอุรมการณ์ที่แข็งแกร่งมีความรักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และเป็นหลักให้กับบ้านเมืองต่อไปในอนาคตช่วงเวลาที่ผมได้ร่วมเดินทางกับพักไปพบปะพี่น้องประชาชนทั่วประเทศผมได้รับฟังข้อคิดเห็นของสมาชิกพักและประชาชนที่ให้การสนับสนุนอย่างล้นหลาม ผมสัมผัสได้ถึงความเข้าใจความเห็นอกเห็นใจและความเชื่อมั่นในตัวผมตลอดมาผมรู้สึกทราบซึ้งอย่างยิ่งและเป็นประสบการณ์ที่ผมจะไม่มีวันลืมผมเชื่อว่าทุกท่านทราบดีว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา9้าปีเศษผมในฐานะนายกรัฐมนตรีได้ทำงานอย่างมุ่งม,มั่นทุ่มเทอย่างเต็มกำลังเพื่อปกป้องรักษาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และเพื่อประโยชน์ของประชาชนอันเป็นที่รักยิ่งและสิ่งเหล่านี้ กำลังผลิดอกออกผลให้กับประเทศชาติโดยส่วนรวมผมได้ใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวดในการที่จะทําให้ประเทศชาติแข็งแกร่งขึ้นในทุกๆด้านมีเสถียรภาพมีความสงบและฟันฝ่าอุปสรรคทั้งในประเทศและต่างประเทศจนมีความสำเร็จก้าวหน้าเป็นรูปธรรมหลายๆด้านอาทิ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆทั้งทางด้านคมนาคมขนส่งการสื่อสารเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณูปโภคการเร่งรัดการลงทุนจากต่างประเทศในพื้นที่เศรษฐกิจต่างๆการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาการจัดหาที่ดินทำกิน การจัดระบบการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้มีน้ำใช้และบรรเทาการเกิดอุทกภัยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนทั้งการทำมาค้าขายการใช้ชีวิตประจำวันและการรับบริการจากภาครัฐการต่อสู้กับการระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 จนได้รับการยอมรับจากดานาชาติว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีระบบการบริหารจัดการโรคอุบัติใหม่ที่ดีที่สุดในโลก การแก้ไขสินที่เป็นปัญหาต่อการค้าการลงทุนมายาวนานเช่นการค้ามนุษย์การทำประมงผิดกฎหมายการรักษามารตรฐานกิจการการบินตลอดจนการดูแลประชาชนอย่างเป็นระบบอย่างทั่วถึงด้วยความเป็นธรรมกับทุกกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประชาชนผู้เปราะบางมีรายได้น้อยเด็กคนชาราคนพิการเป็นต้นซึ่งผมได้บริหารราชาการแผ่นดินอย่างเต็มความสามารถระมัดระวังในการใช้ใจ่ายงบประมาณซึ่งเป็นภาษีของพี่น้องประชาชน ให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายวินัยการเงินการคลังมาโดยตลอดเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมในฐานะนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลได้ทำให้กับประเทศชาติและประชาชนตลอด9ปีเศษที่ผ่านมาผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐบาลต่อไปจะดาเนินการพัฒนาต่อไป จากนี้ไปผมขอประกาศวางมือทางการเมืองด้วยการลาออกจากสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติและขอให้หัวหน้าพักกรรมการบริหารพักและสมาชิกพักได้ดําเนินกิจการทางการเมืองด้วยอุดมการณ์ที่แข็งแกร่งปกป้องรักษาสถาบัญชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และดูแลพี่น้องประชาชนชาวไทยต่อไปและขอให้พี่น้องประชาชนให้ความไว้วางใจสนับสนุนการทําง,งานของพักรวมไทยสร้างชาติต่อไปด้วยขอขอบพระคุณครับ คลเอกประยุทธ์จันโอชา